จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ทำความรู้จักไทยเร็วมาเลเซียว่าที่แบ็คซ้ายตัวใหม่ของแมนยูไนเต็ดไทยเร็วมาเลเซียแบ็คซ้ายวัย22ปีจากเฟยนูดกำลังจะกลายเป็นนักเตะของแมนยูเต็มแก่แล้วหลังจากบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยนี่คือนักเตะที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงเอริกเทนฮากต้องการที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมเพื่อใช้งานในฤดูกาลหน้าโดยค่าตัวของแบ็คซ้ายลมกดรายนี้อยู่ที่ 15.7 ล้านปอนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมจากลีกเอิงโอลิมปิกลียงก็มีการทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวที่จะเตรียมมาเข้าหลุมผีว่าแล้วก็ไปทำความรู้จักกับนักเตะรายนี้กันสักหน่อยดีกว่าว่ามีดีแค่ไหนสไตล์การเล่นเป็นเช่นไรและปีศาจแดงจะคาดหวังอะไรได้กับนักเตะรายนี้เจ้าหนูทะเลนมาเลเซียเกิดและเติบโตในรอตเทอร์ดัมมีคุณพ่อเป็นชาวคูราเซาและคุณแม่เป็นชาวซูรินามชีวิตปัจจุบันของแค่รายนี้เริ่มเข้าสู่สโมสรเฟยนูดในปี2008เขาเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในปี2015 2ปีถัดมาได้ประเดิมสนามในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะนาโปลีด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นมาตั้งแต่อยู่อะคาเดมี่ทำให้พัฒนาการของแบ็คซ้ายรายนี้เป็นที่น่าจับตามองของโค้ชชุดเยาวชนหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีก็ถูกเรียกตัวติดทีมชุด U16 ปีของทีมชาติฮอลแลนด์เรื่อยมาจนถึงชุด U21 มาเลเซียลงเล่นในกับเฟยนูดไปทั้งหมด136นัดซัดไป4ประตูนอกจากนั้นยังมีแชมป์การันตีฝีเท้า2รายการได้แก่แชมป์ KNVB ครับในปี2017ถึง2018และรายการยูฮันครับชิลในปี2018เมื่อฤดูกาล2021ถึง2022ไทยเลอมาเลเซียเป็นหนึ่งในนักเตะของเฟยนูดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งแพ้กับโรม่าของมูรินโญ่ในรอบชิงชนะเลิศแม้จะไปไม่ถึงฝันแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่การันตีฝีเท้าของแข้งรายนี้ได้ดีพอสมควรสไตล์การเล่นถ้าเล่นมาเลเซียได้รับฉายาจากเหล่าแฟนบอลเฟยนูดว่าเดอะพิทบูลแม้จะได้รับฉายาที่ดูดุดันแต่ท่าทางโดยส่วนตัวของแข้งรายนี้กับสวนทางกับฉายาที่ได้รับด้วยบุคลิกที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในสนามกลับเต็มไปด้วยความดุดันประกบติดคู่แข่งได้ดีเข้าสกัดยอดเยี่ยมไม่มีลูกตุกติกให้เห็นมีจังหวะการออกบอลที่แม่นยำสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นเป็นพรสวรรค์ที่เขาได้แสดงให้เห็นตั้งแต่อยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรและในนามทีมชาติฮอลแลนด์ตั้งแต่สมัยที่เป็นชุดเยาวชนสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในเหล่านักเตะที่เคยเล่นด้วยกันคือการควบคุมอารมณ์ของเขาที่เกินอายุอย่างมากน้อยครั้งที่จะเห็นแค่รายนี้ออกอาการหงุดหงิดหรือโต้เถียงกับผู้ตัดสินหรือออกลูกโมโหร้ายนอกเกมซึ่งเมื่อเทียบกับนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่เกินควบคุมได้ยากพอสมควรเอริกเทนฮากกับแผนการใช้งานแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้การได้มาของทะเลนมาเลเซียเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในเป้าหมายของผู้จัดการทีมรายใหม่แต่ถึงอย่างนั้นการมาของแค่รายนี้จะเป็นการดีที่จะถูกดันให้เป็นตัวจริงแทนที่ของลูกชอสาเหตุหลักก็คงเรื่องอาการบาดเจ็บที่ดูจะเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควรอีกทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่มีความเร็วเทียบเท่ากับมาเลเซียฉะนั้นในแผงแบ็คโฟก็น่าจะประกอบไปด้วยทางขวาเอโกดาโลคู่เซนเตอร์ลาเฟวารานกับแฮร์รี่แม็กไกวร์ส่วนทางซ้ายทะเลมาเลเซียนั่นจะช่วยให้มีมิติในเกมรุกริมเส้นเพิ่มขึ้นอีกทางเป็นตัวเลือกที่จะใช้งานในเรื่องของเกมรุกจากริมเส้นโดยใช้ประโยชน์เรื่องของความเร็วและการวางบอลที่แม่นยำของแข้งใหม่รายนี้คงต้องรอติดตามว่าทะเลมาเลเซียแบ็คซ้ายตัวใหม่ของปีศาจแดงที่ตามสื่อชื่อดังอย่าง The Mirror ได้บอกว่าบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยนั้นจะเปิดตัวกันในวันไหนแต่มีการคาดการออกมาว่าน่าจะเปิดตัวได้ไม่เกินวันพุธหน้าเหล่าสาวกปีศาจแดงก็ต้องมาติดตามกันว่าแข้งรายนี้ผลงานในโอทัฟฟอร์ดจะเฉิดฉายได้เก่งกล้าแค่ไหนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าร ายงานจาก90 Minute ประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปาดหน้าอาร์เซนอลเพื่อคว้าตัวประกันหลังวัย24ปีอดีตลูกทีมของเอริกเทนฮากแม้ว่าทัพไอ้ปืนใหญ่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าราวๆ40ล้าน
พ่วงออปชั่นโบนัสอีกจำนวนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยให้กับต้นสังกัดของมาร์ติเนสแล้วแกรมเบลลี่ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษชี้ว่าอาแจ็คแสดงท่าทีต้องการข้อเสนอที่มูลค่าประมาณ50ล้านยูโรหรือ 42.9 ล้านปอนด์และมีความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะตอบรับความต้องการของเทนฮากในการดึงแข้งรายดังกล่าวเข้ามาเสริมทัพท่าทีในการเบนเข็มทิศทางในตลาดนักเตะของเรดเดวิลเกิดขึ้นหลังจากดีลแฟงกี้เดยองมิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาและทาเรนรามาเซียแบ็คซ้ายของเฟยานูดมีความคืบหน้าไปมากและใกล้ที่จะรับการยืนยันอย่างเป็นทางการเต็มทีแล้วทั้งนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความพยายามที่จะปิดดีลคริสเตียนอีริเซนกองกลางจอมเก๋าวัย30ปีหลังจากเจ้าตัวกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์เมื่อหมดสัญญากับเบรนฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงอดีตลูกทีมของเอริกเทนฮากอย่างอันโตนีตัวรุกริมเส้นสังกัดอาแจ็ควัย22ปีด้วยเช่นกันสโมสรฟุตบอลหงแดงลิเวอร์พูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรากเลือดหากต้องการที่จะคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมวันดาคิดวัย19ปีจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมแกร่งแห่งศึกบุนเดสลีก้ามาร่วมทัพให้ได้ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเบอร์ริงแฮมอยู่โยงกับดอร์ทมุนด์จนถึงปี2023ท่ามกลางความสนใจจากหงแดงปีศาจแดงรวมไปถึงราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรายงานล่าสุดจากสปอร์ตบิลด์สื่อในเยอรมันระบุว่าดอร์ทมุนด์ปิดประตูในการปล่อยตัวจูดเบอร์ริงแฮมออกจากทีมหากไม่ได้รับข้อเสนอแตะหลัก100ล้านปอนด์โดยแข้งไวกระต่อรายนี้ไม่ได้มีค่าฉีกสัญญากับพลพรรคเสือเหลืองแต่อย่างใดโดยเบอร์ริงแฮมลงสนามให้กับดอร์ทมุนด์ไปทั้งสิ้น43นัดเมื่อรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทำเป็น6ประตูกับอีก14แอสซิสต์หลังย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมมาร่วมทัพเมื่อซัมเมอร์ปี2020ด้วยมูลค่า25ล้านปอนด์ฟาบิโซ โรมาโน่เดี่ยวข่าวชื่อก้องระบุแมนยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนาเหลือเพียงหาข้อตกลงเรื่องเงื่อนไขค่าโบนัสของเฟรงกี้เดยองให้ได้เท่านั้นขณะเดียวกันก็มีข่าวลืออีกแหล่งว่าปีศาจแดงจะเปิดตัวเขาในช่วงสุดสัปดาห์นี้แมนยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนากำลังเจรจาเรื่องเงื่อนไขค่าโบนัสในดีลการย้ายทีมของเฟรงกี้เดยองหลังจากหาข้อสรุปในเรื่องอื่นกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการรายงานจากฟาบิซิโรมาโน่เหยี่ยวข่าวคนดังปีศาจแดงตกเป็นข่าวตามล่าเดยองอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ถึงแม้ว่าตอนแรกดาวเตะชาวดัตจะมีทีท่าว่าไม่อยากย้ายแต่ทางบาร์เซโลนาก็จำใจจะต้องขายเขาเพื่อจะต้องหาเงินมาช่วยสภาพกองคลังของสโมสรโรมาโน่ระบุว่าทั้งแมนยูไนเต็ดและบาร์เซโลนาได้ข้อสรุปร่วมกันว่าดีลนี้จะมีมูลค่าประมาณ85ล้านยูโรหรือ 3,060 ล้านบาทและตกลงกันแล้วว่าในส่วนนั้นแมนยูจะจ่ายเงินไปก่อนที่65ล้านยูโรหรือ 2,340 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก20ล้านยูโรหรือ720ล้านบาทจะเป็นค่าออปชั่นตามผลงานที่เดยองทำได้ซึ่งตรงนี้เองที่2ทีมยังเจรจากันอยู่ว่าจะให้เงื่อนไขมันมีอะไรบ้างโดยหากทั้ง2ทีมได้ข้อสรุปในเรื่องนั้นแล้วเดยองก็จะเริ่มคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนยูไนเต็ดทีขณะที่จูลี่คาร์มันนักข่าวที่ตามข่าวเกี่ยวกับบาร์เซโลนาบอกว่าตอนนี้ยอดทีมแห่งทีมคัมนูเตรียมคลิปอำลาเดยองรอเอาไว้แล้วจนเหมือนจะเป็นการสื่อว่าดีลนี้ไม่น่าจะล่มอย่างแน่นอนส่วนฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจาก Sky Sport สื่อดังของอังกฤษบอกว่าเดยองอาจจะได้เปิดตัวกับทีมใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แถมมีการวางแผนว่าจะเปิดตัวเขาที่โอลด์ทราฟฟอร์ดไปเลยด้วยฟิลทอมสันระบุตอนนี้เอริกเทนฮากต้องเจอต่อในการโน้มน้าวใจนักเตะให้ได้ว่าเขาจะพาทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งมันเหมือนกับที่ตนและชาร์ลอตต์อูริเย่เคยเจอเป๊ะจากการที่ช่วงนั้นลิเวอร์พูลมีผลงานในสนามไม่ดีเท่าไหร่จนเจอปัญหาในการพยายามดึงแข้งดีๆมาเสริมทัพจนถึงตอนนี้ปีศาจแดงยังไม่ได้นักเตะระดับชุดใหญ่มาร่วมทัพแม้แต่คนเดียวโดยถึงแม้ตอนนี้พวกเขาจะมีโอกาสสูงที่จะได้ตัวทาเลนมาลาเซียแบ็คซ้ายดรุ่งของเฟยานูร์รอตเทอร์ดัมและฟิงกี้เดยองมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนามาร่วมทัพแต่หากเทียบกับทีมร่วมลีกหลายทีมแล้วนั้นถือว่าพวกเขาดำเนินการช้อปปิ้งได้ล่าช้าพอตัวทอมสันกล่าวว่าชลาดอูริเย่กับผมก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันเราพยายามโน้มน้าวให้คนย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลให้ได้จริงอยู่คุณเป็นสโมสรใหญ่แมนยูกับลิเวอร์พูลถือเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลเลยก็ว่าไ
และมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายระดับโลกแตกถ้าคุณจะอดเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหนึ่งฤดูกาลหรืออะไรประมาณนั้นแต่คุณต้องโน้มน้าวใจนักเตะที่อยากดึงมาร่วมทีมให้ยอมเชื่อตามว่าถ้ามีนายแล้วเราก็เราจะกลับมายิ่งใหญ่ในฤดูกาลหน้าแน่นอนให้ได้